นับแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกธนบัตรตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศพุทธศักราช2485เป็นต้นมานอกจากออกธนบัตรแบบชนิดราคาต่างๆยังออกบัตรธนาคารและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสพิเศษมีลักษณะขนาดชนิดราคาเช่นเดียวกับธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนตามปกติแต่ออกแบบลายน้ำเป็นพระฉายาทิสลักษณ์และพิมพ์อักษรข้อความที่ระลึกไว้ด้วยเช่นธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาธนบัตรที่ระลึกในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีและอื่นๆอีกมากมายกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย